โอ้โหโอ้โหสวัสดีค่ะบุ้งโคลสเฮเว่นค่ะวันนี้บุ้งอยู่ที่ห้องอาหารมัลเบอรี่นะคะอยู่ที่โรงแรมเบอร์กลีย์โฮเทลประตูน้ำค่ะเราจะพาไปกินเป็นบุฟเฟ่ต์ติ่มซำกันราคาปกติของบุฟเฟ่ต์ติ่มซำที่นี่นะคะก็คือถ้าเป็นซิลเวอร์เนี่ยจะเป็น1099บวกบวกตัวโกลเนี่ย1199บวกบวกแล้วถ้าเป็นแพลทินัมคือ1299บวกบวกค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะก็คือลดราคาทุกแพ็กเกจเลยค่ะเหลือแค่799 899แล้วก็999ซึ่งเป็นราคาที่เน็ตแล้วนะคะนอกจากโปรโมชั่นลดราคาพิเศษอันนี้แล้วนะคะมุ้งยังมีราคาพิเศษเพิ่มมาให้อีกค่ะก็คือถ้าจองผ่านลิงก์ที่มุ้งนำมาแปะไว้นะคะแล้วชำระเงินล่วงหน้าจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกคนละ49บาทค่ะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะแล้วถ้าใส่โปรโมชั่นโค้ดคำว่า heaven นะคะจะได้ส่วนลดเพิ่มอีกคนละ50บาทเท่ากับว่าถ้าสมมติจองผ่านลิงก์แล้วก็ชำระเงินลงหน้าใส่โค้ดเฮเบนนะคะจะได้ส่วนลดเพิ่มคนละ99บาทไปเลยทันทีค่ะสำหรับบุฟเฟ่ต์ติ่มซำที่ห้องอาหารมัลเบอรี่นะคะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะมีมื้อเที่ยงก็คือ 11:30 จนถึงบ่าย 3:00 ค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะมีตั้งแต่ 11:30 จนถึง 4:00 เลยค่ะ last order อยู่ที่ 20:00 นะคะโดยที่จะกินได้รอบละ2ชั่วโมงค่ะวิธีการสั่งนะคะสั่งผ่าน QR code ค่ะที่เขาจะนำมาไว้ให้ที่โต๊ะนะคะสำหรับแพ็กเกจที่บุ้งกินวันนี้นะคะก็คือแพลทินัมค่ะราคาปกติ1299บวกๆใช่ไหมลดราคาเหลือ999นะคะอย่าลืมว่าถ้าจองผ่านลิงก์และใส่โค้ดชำระเงินล่วงหน้านะคะจะได้ลดอีกคนละ99บาทค่ะก็คืออันนี้เน็ตแล้วนะคะรวมเครื่องดื่มก็คือมีเก๊กฮวยอัญชันมะนาวแล้วก็ชาจีนความพิเศษของตัวแพลทินัมเนี่ยก็คือเราจะได้เป็ดปักกิ่งไม่อั้นเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบอันนี้ก็ไม่อั้นเช่นกันถ้ากินชุดแพลทินัมเนี่ยเราจะได้5เมนูนี้อีกคนละ1จานเซตซาชิมิรวมค่ะโฮตาเตะซาบะกุ้งแซลมอนอันนี้คือไข่กุ้งนะคะแล้วก็มีปลาทูน่าค่ะเราจะกินทีเดียว3คำ3ชิ้นเลยส่วนซาชิมิถาดนี้นะคะยกให้อาโตไปเลยซูชิตับห่านค่ะที่หนึ่งจะมา2ชิ้นนะคะเขาจะราดซอสมาเรียบร้อยค่ะทะเลนข้าวหน้าปลาไหลกับตับห่านนะคะนี่ก็คือโปกาอยู่นี่อันเนี้ยของโอเว่นนะคะหอยเชลย่างซอสมิโซะจะบอกมันใหญ่มากนะเป็นหอยเชลฮอกไกโดตัวใหญ่เลยค่ะราดกับซอสมิโซะนะคะแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนอยู่ด้านบนโอ้โหนี่สุกกำลังดีมากข้างล่างเนี่ยเป็นเส้นโซเมงนะโอ้โหโฮตาเตะแบบหวานมากตัวซอสมิโซะเนี่ยจะมีรสหวานเค็มนะคะเทมปุระปูยักษ์ค่ะตัวนี้ก็คือปูอลาสก้านั่นเองชอบแบบว่าอะไรไหมเขาแกะมาให้เรียบร้อยแล้วกัดอย่างเดียวเลยเป็ดปักกิ่งค่ะไร้ซึ่งมันก็จะเสิร์ฟพร้อมกับแป้งนะคะแล้วก็มีผักมาให้แตงกวาหอมมากเราควรจะใส่อันนี้ด้วยมันจะรสมากถูกต้องถูกต้อง
เพราะว่าตัวพริกดองเนี่ยมันจะดองในน้ำส้มสายชูมันจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบหมูกรอบหนังกรอบมากไม่แข็งเลยอร่อยมากเว้นบอกว่าจะกินหมูแดงอร่อยครับซุปมี4อย่างค่ะสามารถสั่งได้ตลอดนะคะซุปเสฉวนตัวนี้จะออกรสเปรี้ยวนำซุปกระเพาะปลากระเพาะปลาดีอันนี้ก็อร่อยเปรี้ยวๆอร่อยไก่แช่เหล้าของโต้ติ่มซำของนึ่งทั้งหลายนะคะฮักเกากุ้งเขาทำเป็น2สีนะคะมีสีแดงกับสีม่วงเป็นกิมมิกสวยงามเสียลงเป้าค่ะเงียบเขาเว้นเสียลงเป้า36ที่เลยขาไก่นึ่งเต้าซี่ลูกชิ้นกุ้งผักโสพลอันนี้อร่อยโต๊ะโอ้ดีบรอกโคลีมันปูค่ะคือตรงนี้จะเป็นส่วนผสมของกุ้งอ่ะนะแล้วก็จะเป็นซอสมันปูขนมจีบหมูค่ะของโอเว่นซาเปาไส้หมูสับซาเปาเผือกไส้ไหลนะคะเป็นลาวาอันนี้ซาเปาลาวาไข่เค็มแล้วก็ซาเปาไส้หมูแดงโอเว่นเอาอะไรนะหมูแดงอันนี้ไส้หมูสับโอ้มีไข่เค็มด้วยสั้นนุ่มอร่อยเนาะอันนี้ไส้เผือกโอ้โหลาวามากอ่ะไอ้ไส้กรอบมันเป็นซุปเลยอ่ะอร่อยอ่ะจะพายชิ้นที่ฟูดนี่ไงนี่ก็โอ้แต่จริงๆเนี่ยเราเคยกินแล้วนะมันอร่อยมุ้งเคยทำรีวิวตัวบุฟเฟ่อาหารนานาชาติของที่นี่ไว้นะคะเอาลิงก์มาแปะไว้ตรงนี้นะกล่อมมากอะไรว้าวแก่เสือรองเปาไม่ให้อ่ะใหม่อันนี้คือเกี๊ยวซ่าไก่ฟองเต้าหู้ทอดค่ะก็จิ้มน้ำจิ้มมือหวานนะกุ้ยช่ายทอดว่าใครจะขนมปากกาทอดมันคือของโปรดมามเผือกทอดค่ะอ่ะข้างในเป็นไส้แบบผัดสไตล์ผงกะหรี่นะอ
ข้าวทอดเปิดได้ดีมากเลยอ่ะคือมันไม่อมน้ำมันแล้วมันก็กรอบค่ะนี่คือวางมาสักพักนึงก็ยังกรอบอยู่นะยำแมงกะพรุนน้ำมันงาข้าวก๋วยเตี๋ยวนะคะสั่งได้แบบไม่อั้นค่ะอันนี้คือข้าวเป็ดย่างซอส XO ข้าวผัดคะน้าปลาเค็มค่ะอันนี้อร่อยชอบนี้ผัดหมี่ฮกเกี้ยนโกยซีหมี่ก็คือเส้นบะหมี่ไข่ไปทอดกรอบนะคะแล้วก็กินกับน้ำไข่ไข่รัดหน้าค่ะนี่จะเป็นเนื้อไก่เห็ดหอมค่ะถั่วงอกแล้วก็แครอทนะคะโต้ลองถึงจะเป็นบุฟเฟ่ต์ติ่มซำนะคะแต่ว่าอาหารญี่ปุ่นเขาให้เยอะมากเลยนะพวกนี้ที่เห็นนี่คือเป็น all you can eat ค่ะกุ้งเทมปุระเทมากิปลาไหลแคลิฟอร์เนียโรลแล้วก็ซูชิหลากชนิดซึ่งจานนี้ให้อโตไปเลยอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวมามกินอันนี้ให้มันก็คือโฮตาเตนั่นเองเป็นข้าวห่อสลายทรงกรวยนะคะแล้วก็ข้างในมีเป็นปลาไหลค่ะมีอะโวคาโดไข่กุ้งไข่หวานของโอเวนค่ะแคลิฟอร์เนียมากิอะถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยส่งให้โตเลยครับเอาโตชอบแซลมอนดองซีอิ๊วแล้วก็กุ้งดองซีอิ๊วค่ะเรากินแต่แซลมอนนะเขาจะมาพร้อมกับสาหร่ายแต่เราไม่เอาโอ้จะแบบหวานหวานเค็มเค็มเอ๊ะไม่อ่ะเอาไปเป็นปลาแซลมอนดิบหั่นเต่าค่ะแล้วก็ใส่พวกเนี่ยมีตะไคร้พวกสมุนไพรไทยนะใส่จิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวยำราเมงหมูชาชูค่ะก็จะมีเป็นหมูชาชูสไลซ์เป็นแผ่นนะคะเป็นหมู3ชั้นมีไข่ต้มค่ะอันนี้ก็คือหน่อไม้แล้วก็เส้นราเมงน้ำซุปบานดีนะมันเป็นน้ำซุปกระดูกหมูอะค่ะมันก็จะเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้ไม่อยากกินใช่ไหมกลับไปเลยขนมหวานมี5อย่างนะคะนี่คือแปะกล้วยรวมมิตรร้อนค่ะก็จะมีแปะกล้วยเม็ดบัวถั่วแดงนะคะมะพร้าวอ่อนโอ้อร่อยบัวลอยน้ำขิงค่ะข้างในเป็นไส้งาดำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนของเว่นค่ะซาคูทำกระลูกค่ะที่นี่ทำเป็นแบบเกล็ดหิมะเลยนะซาคูสีเขียวอยู่ข้างล่างเย็นเต้าหวยอัลมอนด์ผลไม้สดค่ะอันนี้เป็นแบบเย็นชอบสองอันนี้เมนูที่บุ้งชอบมากที่สุด3อันดับแรกก็คืออันดับ1ยกให้เสี่ยวหลงเปาอันดับ2ยกให้หมูกรอบค่ะอันดับ3มี2อย่างค่ะก็คือเป็ดปักกิ่งแล้วก็ซาลาเปาลาวาไข่เค็มอันดับ1คือเห็ดเจี๊ยวปลาอันดับ2คือกุ้งเทมปุระอันดับ3คือข้าวผัดคะน้าปลาเค็มผมชอบข้าวผัดครับผมชอบเสี่ยวหลงเปาครับแล้วก็ปลาไหลที่เป็นโคนนะฮะเทมากิปลาไหลถ้าไงเดี๋ยวบุ้งอัตโต้แล้วก็โอเว่นจะไปกินกันต่อแล้วนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย